เป็นไอเดียอันไหนของใครที่เป็นคนเริ่มที่บอกว่ามันต้องเริ่มแพร่มาจากความเชื่อแล้วก็แพร่เข้ามาใส่วิทยาศาสตร์ของผมครับของผมวิทยาศาสตร์มันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมามันไม่มีทางแหกกฎไงมันต้องเป็นจากแพร่จากเขาซึมเข้ามาครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนเริ่มการตลาดอยู่แล้วเขามาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วใช่หน่อยจะเล่าเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องโงเฮงให้เขาฟังใช่ไหมก็จะค่อยๆสปอยทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นน่ะการที่ทำตาหน่อยหน่อยก็แอบใส่โงเฮงไปไงแต่โดยเขาที่โดยเขาไม่รู้ตัวคุณหมอไม่รู้ตัวใช่เราก็จะบอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวให้เขาซึมซับไปเองเช่นยังไงบอกยังไงที่คุณหมอเขาจะไม่รู้ตัวแปลว่าอะไรอ๋ออย่างสมมติว่าถ้าเคสอย่างลูกค้าใช่ไหมคะคุณหมอขอตรงนี้อีกนิดนึงนะอันเนี้ยโงเฮงถ้าตาเขาเปิดอ่ะเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะพอสุดท้ายเขาก็หลงเชื่อเราหลงเชื่อหลังๆเขาก็จะเริ่มว่าหน่อยก็จะบอกผลลัพธ์ใช่ไหมคะที่แบบแต่ละคนเราจะติดตามทาง Facebook อยู่แล้วว่าชีวิตคนที่ทำไปแล้วเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งอย่างเงี้ยค่ะหน่อยก็จะมาเมาท์มอยให้หมอฟังค่ะคุณหมอเขาก็จะเริ่มซึมซับตรงนั้นแล้วก็จริงเธอผมว่านะจริงจังเลยไหมอะไรเงี้ยศึกษาจริงจังเลยไหมอย่างเงี้ยศึกษาอย่างเป็นเรื่องเวลาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาใช่ค่ะเพื่อที่จะมาใช้กับทางวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะคุยกับเขาอะต้องคุยด้วยเหตุและผลคุยยากต้องมีเหตุผลนะคะคุณอานี่คือศิลปะแขนงวิทยาศาสตร์แล้วนี่คือศิลปะแขนงโหราศาสตร์แล้วก็มาเมิร์จกันมาผสมกันโงเฮงที่ดีของพวกเราหน่อยมันจะต้องเป็นยังไงคะโงเฮงที่ดีหน่อยคิดว่าการประเมินดวงตาเป็นจุดแรกใช่เป็นจุดอารมณ์เป็นจุดความรู้สึกของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดวงตาจะบ่งบอกถึงพลังชีวิตโอกาสความรักและการเงินโงเฮงตาหลักๆนะคะคุณอาค่ะจะดูได้ที่รูปตาแล้วก็อีกอันนึงคือตาดำนั่นเองค่ะตาดำด้วยสำคัญมากจริงเหรออันนี้ตาดำสำคัญมากแต่ตาดำเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ถูกป่ะจริงแต่เวลาตาดำถ้าลืมไม่สุดตาดำก็เห็นไม่ชัดคนที่ตาดำเห็นไม่ชัดเจนหรือแต่เห็นไม่ถึง 90% นะคะคือจะเป็นคนที่มีพลังชีวิตน้อยน้อยใช่พลังชีวิตมันจะสื่อออกมาทางใจสื่อออกผ่านตาเราจะรู้เลยว่าพลังชีวิตเขาอะไม่ค่อยมีแล้วเวลาเขาจะตัดสินใจทำอะไรหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขาอาจจะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดไม่มีความมั่นอกมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน่อยวันนี้ขอยกตัวอย่างดวงตาที่ดีเนาะโงเฮงของตาที่ดีมาสัก3ดวงตาแล้วกันเนาะได้อันดับแรกนะคะคือดวงตากลมโตนะคะคนที่มีดวงตากลมโตค่ะจะเป็นคนที่ตื่นตัวกระฉับกระเฉงแล้วก็มีชีวิตชีวามีความมั่นใจแล้วก็การที่มีดวงตากลมโตเห็นตาดำชัดอะค่ะย่อมมีโอกาสดีๆเข้ามามากกว่าคนอื่นอะมากกว่าที่มีตาที่แบบปลื้มไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตาในแบบที่สองนะคุณอาค่ะค่ะก็จะเป็นตาเฉียวหรือตาเหี่ยวตาเหี่ยวก็จะมีแบบห่างตาขึ้นเล็กน้อยห่างตาก็คือรูปตานะคุณอาค่ะรูปตาข้างในอะค่ะจะชี้ขึ้นเล็กน้อยตาเหี่ยวตาชี้ขึ้นนะคะจะบ่งบอกถึงคนที่มีสติปัญญาดีโงเฮงอันที่3ถ้ามีพื้นที่ระหว่างช่วงตากับช่วงคิ้วเยอะเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเป็นผู้ที่มีร่ำรวยจากการทำอสังหาริมทรัพย์ได้ wow. นะคะคุณอาค่ะใช่ช่วงตาตรงนี้กว้างๆอะไรอย่างนี้โอเคนี่คือตา3ประเภทใช่ไหมใช่ยกตัวอย่างตาประเภทที่โงเฮงที่ดี